ติดของเราขออนุญาตไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองเล่าขออนุญาตใครนะคะขออนุญาตใครขอโทษขออนุญาตใครทุกคนที่จะเข้าไปฉันไม่เลือกใครก็ติดของดิฉันแต่ฉันต้องรับผิดชอบโดยหัวหน้าไม่ได้แล้วค่ะคัดค้านคัดค้านแต่ยังไม่ไหวคุณแม่บอกแล้วว่าคัดค้านแต่ยังขัดขวางว่าดิฉันจะขัดขวางไม่ใช่คัดค้านนี่ไงคะนี่ไงเขาต้องขัดขวางเขาใหญ่ค่ะก็นี่ไงครับก็เป็นภาพที่จะเรียกว่าสุดยอดของความพยายามในการที่จะพิทักษ์และก็รักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะไปเลือกตั้งนะครับของคุณสุวินันท์ชัยปราโมทนะครับหรือว่าคุณเอนะครับที่มีการปีนรั้วขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาและอีกท่านหนึ่งครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณพิจาริณีรัตนชำนองนะครับผู้ที่ถือไฟฉายเข้าไปแล้วก็ฝ่าวงล้อมเข้าไปของกปปส.เพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการแล้วก็ขอชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการที่จะปกป้องและก็พิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิของตัวเองในการที่จะเลือกตั้งนะครับเริ่มจากทางคุณพี่สุวินันท์ก่อนนะฮะวินาทีนั้นตัดสินใจอย่างไรครับเพราะว่าการ์ดของปปส.หรือว่าคนก็คุมกันแน่นแล้วเราต้องไปถกเถียงกับเขาไม่กลัวเหรอฮะวินาทีนั้นไม่ได้มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราเลือกตั้งมาทั้งชีวิตครับไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยอ่ะไม่เคยเจอบรรยากาศคือเลือกตั้งเราไปทุกครั้งอยู่แล้วไปทุกครั้งแล้วไม่เคยเจอบรรยากาศนี้เลยแต่บรรยากาศที่รู้สึกว่าเรากำลังจะโดนปล้นน่ะปล้นสิทธิ์น่ะแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบเอ้าแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาขัดขวางสิทธิ์ของเราอ่ะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเราใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าชั่วโมงนั้นยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องเข้าไปให้ได้สถานที่ที่เกิดเหตุนี่คือที่ไหนที่เขตสวนหลวงค่ะที่เขตสวนหลวงใช่ค่ะครับครับแล้วตอนนั้นเขายังไม่เปิดไม่เปิดหรือว่าเปิดแล้วเวลาตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นประมาณ8โมง5นาทีประมาณนั้นคือต้องเปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วจริงๆเปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วแล้วพอเข้าไปปั๊บนี่ได้ใช้สิทธิ์มั้ยฮะคือตอนที่ปีนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาปีนเข้าไปแล้วได้ใช้สิทธิ์ค่ะได้ไปการและไปการคนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยค่ะทำไมฮะเขาก็เพราะว่าเราเป็นคนปีนเข้าไปไงคะคนที่ปีนคนอื่นเข้าไม่ได้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ยังออกไม่ได้เลยแล้วเสียงที่ไปการเนี่ยตกลงเขาจะนับเราไหมฮะหนึ่งเสียงที่เราไปการเนี่ยหรือว่ายกทิ้งไปเลยก็อย่างที่บอกว่าเท่าที่ทราบข่าวตอนนี้ว่ากกต.ได้ข่าวมาว่าเขาอาจจะยกเลิกหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราก็ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วแหละครับถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะตกลงกันยังไงแต่ก็ถือว่าเราได้ไปใช้สิทธิ์แล้วถูกไหมคะครับแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยมีคนอื่นไปด้วยไหมคือวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองซึ่งคงจะมีคนไปเลือกตั้งเยอะตอนที่ไปถึงเนี่ยมีคนอื่นที่จะไปเลือกตั้งอยู่ในจุดเกิดเหตุบ้างไหมคือคนที่มีความต้องการคล้ายๆกับคุณเนี่ยคือตอนที่เราจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเดินข้ามไปเนี่ยนะคะแล้วช่วงสักร้อยเมตรก่อนถึงประตูรั้วสแตนเลสที่เห็นในภาพเนี่ยนะก็เห็นคนเนี่ยยืนกอดอกแล้วก็ทำหน้าไม่คือทุกคนไม่พอใจหมดมีผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยน่าจะประมาณสัก 30-40 คนแล้วยืนรออยู่แล้วยืนรออยู่แล้วไม่พอใจทำอะไรไม่ได้ถูกต้องค่ะแต่ยืนรอใช่ค่ะแต่ยืนรอเนี่ยห่างจากประตูสัก50เมตรเพราะอีก50เมตรกปปส.หรือว่าม็อบนกหวีเนี่ยเอาไปหมดแล้วมีเยอะไหมครับถ้าตัวกปปส.ก็ตอนนั้นก็คือเต็มพื้นที่อะค่ะเต็มพื้นที่ประตูซึ่งประตูเนี่ยเป็นประตูสแตนเลสทั้งสองฝั่งเลยมีประตู2ด้านคือสรุปเต็มทุกประตูนะคะแต่ชั่วโมงนั้นเราก็รู้ว่าคือเรามองเราแยกได้ว่าตรงไหนคือผู้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็กลุ่มไหนคือผู้ที่มาคัดค้านมันชัดเจนมากเลยสำหรับหน้าตาแล้วก็สำหรับท่าทางเลยแต่จังหวะที่ไปเนี่ยเมื่อเห็นว่าผู้ที่ไปเลือกตั้งคนอื่นๆเนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งนึงส่วนกปปส.ฝ่ายล้มการเลือกตั้งฝ่ายขวางการเลือกตั้งยืนอีกฝั่งนี้อะไรทำให้เราตัดสินใจเป็นคนแรกที่เดินข้ามจากฝั่งนี้ไปเผชิญหน้ากับฝั่งนู้นเพื่อทะลุไปเลือกตั้งค่ะคือยังรู้สึกว่าโอเคทุกรู้บรรยากาศว่าทุกคนเนี่ยไม่พอใจที่ว่าทำไมเขาต้องมาขัดขวางเราถึงขนาดนี้แต่ชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าแล้วถ้าเรายืนแบบนี้เราชักสีหน้าหรือเราแสดงไม่พอใจอย่างนี้เขาสนใจไหมกับความรู้สึกเราแบบนี้คุณไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเลยเพราะฉะนั้นเราได้แค่ยืนหรอเราได้แค่ชักสีหน้าหรอเป็นไม่ได้คนเราสัญชาตญาณทุกคนมันต้องต่อสู้ถูกไหมครับเพื่ออะไรเพื่อสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อลูกหลานใครเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะทำให้ใครเดือดร้อนนี่คือต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเราแท้ๆซึ่งทุกคนมีสิทธิ์คือคนไทยทุกคนมีสิทธิ์อ่ะแล้วเมื่อถึงโอกาสจะต้องใช้ทำไมเราไม่ต่อสู้เลยแค่ยืนเฉยๆก็เลยปีนเลยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจช่วงนั้นพอตัดสินใจงั้นปั๊บเดินเข้าไปเลยเพราะว่าช่วงประตูเนี่ยมาถึงกับกลุ่มของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยน่าจะประมาณสัก30เมตรได้เนี่ยนะก็
ผู้ที่ยืนไม่พอใจก็อยู่ตรงนั้นแต่เราก็เดินปรีเข้าไปเลยฝ่าฝูงม็อบเข้าไปเลยซึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเช้าอยู่ม็อบก็อาจจะแบบว่ายังไม่เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็ไปคุยกับเขาว่าเข้าประตูไหนได้คะเขาก็บอกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้คือพยายามจะไปขอเข้าดีๆก่อนขอปปส.ก่อนใช่ค่ะขอก่อนซึ่งตอนที่คุยก็เป็นกาดนะคะปิดหน้าปิดตามาเลยมาเรียนก็ไม่ได้กลัวไอ้การแต่งกายแบบนั้นเลยเพราะเราถือว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็ไม่ได้ไปพูดจาดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยดิฉันก็เลยเข้าไปบอกว่าเข้าประตูไหนคะเขาบอกเข้าไม่ได้ดิฉันก็เลยพูดอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละค่ะก็จากคำพูดที่ดิฉันพูดไปเนี่ยมาดูย้อนหลังนี่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ใช่พูดจาหยาบคายตรงไหนเลยนะแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ตรงไหนเลยซึ่งเราพูดจาที่ตรงมากแล้วชัดเจนมากว่าเรามาเพื่ออะไรทำไมต้องมาขัดขวางเราด้วยแล้วทำไมต้องมาขัดขวางเราด้วยหัวใจคือวันนวินาทีที่ก้าวเท้าออกไปเนี่ยคือคิดไว้แล้วในใจว่าฉันต้องออกไปต่อสู้ฉันจะไม่ยอมถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่คุยกับเขาแล้วเขายังไงก็บอกว่าเข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้คือหลังจากที่โต้เถียงกันอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเขาบอกยังไงก็เข้าไม่ได้หลังจากนั้นปาวิชันก็คิดว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับถูกไหมฮะตัดสินใจปีนเลยใช่ค่ะตัวระบบการเลือกตั้งนี้มีความสำคัญต่อคุณสุวินันยังไงฮะทำไมคือจะบอกว่าเสียงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเมื่อถึงในอายุที่เราสามารถที่จะเลือกตั้งได้ถูกไหมฮะทุกคนก็ต้องไปใช้สิทธิ์มันเป็นหน้าที่ด้วยแล้วมันเป็นสิทธิ์ด้วยถูกไหมคะจะบอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์คุณไปใช้เนี่ยคุณจะโนโหวตหรือไม่เลือกใครมันก็ได้แต่มันเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ไปพร้อมๆกันสำหรับคนไทยหน้าที่แค่นี้คุณยังรับผิดชอบไม่ได้คุณจะไปรับผิดชอบหน้าที่อะไรได้ถูกไหมคะแม้กระทั่งคุณจะเกิดอุปสรรคไงคุณก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณให้ได้ครับมาที่พี่พิจาริณีบ้างนะครับอันนี้คือเขตไหนครับที่ไปเขตจตุจักรจักรนะครับไปที่เซนจอนโพลีเทคนิคครับครับแล้วไปตอนมืดเหรอฮะถึงต้องเอาไฟฉายไปด้วยอ๋อไปตอนสว่างค่ะไปตอน8โมงอยากดูไฟฉายครับแล้วทำไมต้องเอาไฟฉายไปด้วยเอาไฟฉายเนี่ยเดี๋ยวก็คิดว่าเขาจะต้องมีม็อบมาขวางทางดิฉันแน่เลยแล้วมันก็อาจจะบังทางนะคะแล้วก็เอาไว้ส่องสว่างอะค่ะขอทางนะคะเป็นสอบขอทางด้วยแล้วก็ส่องสว่างด้วยแต่ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันก็สว่างพออยู่แล้วถูกไหมเห็นชัดทุกอย่างแล้วแต่เอาไปเนี่ยเพื่อไปบอกว่ายังไงฮะเป็นการขอทางเข้าไปในตัวนะคะคือขอทางให้เดนไปใช้สิทธิ์นะคะซึ่งตอนที่เดนไปนี่ก็เดนก็เดินไปเขาก็ยังยืนอยู่ระเกะระกะประมาณไม่ถึง100คนนะคะนั่งๆยืนเดนก็เดินไปจนเกือบจะถึงแล้วค่ะอีก5เมตรจะถึงเขาเกิดรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวว่าเราจะเข้าไปใช้สิทธิ์เราจะไปใช้สิทธิ์ตอนแรกเขาคงคิดว่าเราเป็นม็อบมั้งคะอ๋อครับใช่ไหมคะเพราะเขาก็คงไม่รู้ว่าทำไมมีคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในนั้นก็คิดว่าพวกเดียวกันแล้วก็นอนลงระเกะระกะไม่ให้เดินนอนเพื่อขัดขวางไม่ให้เดินเข้าไปขัดขวางไม่ให้เดินเข้าไปแล้วก็เดินแหวกไปตามที่มันมีช่องทางเดินนะคะพอแหวกไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เอามาเบียดกันเบียดกันแบบว่าเดินไม่ได้คือถ้าเดินเนี่ยเดินต้องข้ามคนต้องเหยียบคนแน่นอนแล้วเขาก็มาฉุดแข้งฉุดขาฉุดมือฉุดไม้ฉุดอะไรทั้งหมดนั้นนะคะแล้วก็เอาธงชาติคุมดึงนะคะก็คือจะเกิดการรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่ยอมเนี่ยก็สะบัดนะคะแล้วก็มีคนพูดบอกว่าอย่าให้ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยนะคะคืออย่าไปรุมเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมีอารมณ์ที่มืดมัวนะคะหรือว่ามีอารมณ์ที่โกรธแค้นเข้ามาหน้าที่ของเขาคือเข้ามาหน้าที่ม็อบเข้ามาหน้าที่นี่ในภาพคือข้างล่างนี่คือเหยียบคนอยู่ไหมฮะไม่ได้เหยียบคนนะไม่ได้เดินแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ก้าวแล้วเพราะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เขานอนอยู่แล้วเขาก็กำลังถกเถียงอะไรฮะก็คือกำลังจะบอกว่าอย่าเข้าไปเหรอหรือไงเขาด่าด้วยเขาถกเถียงด้วยนะคะที่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วแล้วเรียนก็เลยเอาไฟฉายสองทางแล้วก็ชูไฟฉายให้เขาแสงสว่างขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ได้คิดนะคะคือเขาเงียบลงก็สงบลงแทนที่จะมายื้อยุดจุดกระชากเขาก็อาจจะฉุกคิดแสงสว่างว่านี่มันเป็นนัยยะของอะไรนะคะนัยยะของแสงสว่างนี่คืออะไรนะคะครับคือดูที่พี่เดินเนี่ยนะครับคือคลิปจริงๆเนี่ยมันยาวประมาณ5นาทีแล้วพี่เดินด้วยความที่จะพยายามจะไม่ไปเหยียบไม่ไปกระทบกระทั่งกับผู้ที่ขวัดขวางมากเลยก็ตอนที่หยุดนี่คือเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเดินแล้วจะเหยียบคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่ธงชาตินะอย่าเหยียบก็คืออย่าว่าอย่างไรคะคนก็เหยียบไม่ได้ธงชาติก็เหยียบไม่ได้อยู่แล้วคือไงก็คือจะไม่ให้เราเดินใช่เดนก็ถึงยืนอยู่กับที่แต่เดนยืนอยู่กับที่แต่เดนก็ชูไฟฉายว่าดิฉันต้องการมาหาแสงสว่างนะคะแต่สว่างต้องเกิดในประเทศไทยตอนนั้นไม่กลัวฮะแบบพรุ่งนี้นอนขวางอยู่ตั้งเยอะแยะแล้วคนผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างผมไปเจอพวกนี้เยอะผมก็กลัวเขาพูดอะไรเนี่ยเขากำลังต่อว่าหรือเขาด่าหรือยังไงเขาต่อว่าว่าเขาก็ทั้งต่อว่าทั้งว่าด่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าคุณจะไปเลือกตั้งทำไม
พวกนี้เขาคอร์รัปชันหรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวก็ไม่ได้เถียงกับเขานะเพราะเดี๋ยวตัวคนเดียวถ้าไปเถียงแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนรุมยำเนี่ยก็เลยไม่เถียงนะเดี๋ยวก็ยกมือไหว้ขอทางนะคะเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์แล้วพูดอยู่อย่างนี้อย่างเดียวขอใช้สิทธิ์อย่างเดียวไปขอใช้สิทธิ์นะคะก็ขอทางหน่อยค่ะพี่แล้วก็ยกมือไหว้จะเห็นรูปเนี่ยยกมือไหว้ขอทางแต่เขาก็ไม่ให้เข้าไปเขาบอกไปไม่ได้ไม่ให้ใช้ไม่ไปปิดแล้วนะคะแล้วบอกแล้วเขาก็หลังจากที่ยืนอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเจรจาบอกพี่อยากเข้าไปเลยตรงนั้นน่ะเขาปิดแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันอีก5เมตรเนี่ยขอไปดูได้ไหมว่ามันปิดไม่ปิดนะฮะปิดจริงหรือเปล่าคือเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อคำพูดของคนเดี๋ยวอยากไปเห็นกับตาคือถ้าบอกเล่ากันมาว่าปิดแล้วเชื่อเลยนี่จะคงไม่ทำแค่นี้อีก5เมตรไปได้ไหมแล้วก็ให้เข้าไปไหมเขาบอกไปไม่ได้อันตรายตรงนั้นเป็นไฟคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นไฟคุณเข้าไปทำไมอันตรายเดี๋ยวก็บอกเอ้าก็ตรงนั้นมันพวกคุณไม่ใช่เหรอคะที่ยืนอยู่น่ะใช่ไหมคะคุณเดินเป็นเพื่อนเดียนก็ได้เดินไปเป็นเพื่อนพี่ละกันนะคะเดินไปเพื่อนพี่เขาบอกไม่ได้เด็ดขาดในที่สุดเขาก็รุนเดียนออกมาครับคุณพิจารณีได้ลงคะแนนเสียงไหมครับทดลงได้ลงไหมไม่ได้ลงค่ะอ้าวเหรอตกลงเขตนั้นเขาปิดตั้งแต่อ๋อไม่ได้แต่เช้าอะค่ะตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้ลงเลยค่ะครับแล้วพอเดียนไปแจ้งความเนี่ยเขาก็ที่ตรงหลังจากแจ้งความมันคนเยอะมากเต็มโรงพักเลยไปแจ้งความใช่ไหมคะเขาก็คุยกันว่าพวกที่เขาจะไปลงคะแนนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีม็อบเลยเหลือสักคนเดียวประมาณสัก9โมงเลยมันก็ไม่มีม็อบเหลือสักคนเดียวแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งปิดเรียนว่าตลกนะคะมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับว่าความพยายามในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าของทั้งสองท่านนั้นมันจึงมีความหมายสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการเวกัสไทยแลนด์ช่วงของ Coffee Beat วันนี้นะครับพูดคุยกับฮีโร่ประชาธิปไตย2ท่านนะครับคุณสุวินันท์ชัยปราโมทและคุณพิจารณีรัตนชำนองนะครับ2ท่านนี้ได้พยายามที่จะแหวกกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างสูงสุดในการที่จะขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเองคุณพิจารณีใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงข้ามเขตหรือว่าเป็นการขอลงเลือกตั้งล่วงหน้าครับเป็นสิทธิ์ข้ามเขตค่ะโอ้แล้วเขาไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวันที่26ค่ะก็หมดสิทธิ์ไปเลยหมดสิทธิ์ไปเลยเหรอฮะอันนี้คือคนที่ถูกไม่ครับคืออย่างนี้เขาบอกว่าให้ไปแจ้งความแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วแล้วก็เอาใบเนี้ยไปที่เรามีรายชื่ออยู่ฮะที่จังหวัดที่สถานที่อ่ะจังหวัดอะไรเชียงใหม่ค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องก็มันก็เดินทางเนาะมันก็คงลำบากแล้วล่ะคือกรณีแบบนี้ก็คือว่าไปแจ้งความและเอาใบแจ้งความนี้ไปหน่วยเลือกตั้งที่เรามีชื่ออยู่เดิมแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้นี่ก็แปลกเป็นความเดือดร้อนที่คุณสุเทพและกปปส.สร้างให้กับประชาชนพลเมืองดีของประเทศนี้นะเพราะว่าคนที่ขอใช้สิทธิ์ข้ามเขตเพราะว่าเขาไม่สะดวกครับที่จะกลับภูมิลำเนาครับนะครับผมอยากถามของพี่หน่อยนึงเพราะว่าของพี่เนี่ยหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่เซนจอนซึ่งเซนจอนเนี่ยมันใกล้กับ5แยกลาดพร้าวแล้วเซนจอนเนี่ยในเท่าที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Twitter เนี่ยเป็นจุดซึ่งมีความรุนแรงค่อนข้างมากของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยของฝ่ายมรรคคุณสุเทพเนี่ยมีคลิปเยอะมากเลยนะครับที่แบบเกิดเหตุแถวๆนั้นเนี่ยวันนั้นที่ไปเนี่ยเจอคนอยู่มากขนาดไหนที่ขัดขวางฮะก็ไม่ถึงร้อยคนนะคะไม่ถึงร้อยคนทำไมถึงไม่กลัวคุณสุเทพเขาประกาศไม่ใช่เหรอคะว่าเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงเขาจะไปแค่อะไรแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านเขายืนยันนี่คะเขายืนยันยังก็เชื่อเขาอะค่ะตอนนี้ยังเชื่ออยู่ไหมครับก็ไม่เชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะโดนมากับตัวเองคงเชื่อไม่ได้แล้วนะคะแต่ทั้งสองท่านเนี่ยตอนจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกใช้ความรุนแรงโดยฝ่ายกปปส.ไหมใช่ค่ะรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะชัดๆเลยค่ะเต็มรู้สึกถึงความรุนแรงถึงการของนี้ต้องบอกว่าขัดขวางและคุกคามสิทธิ์ของเราทำให้เรากลัวไหมหรือว่ากลัวแต่ว่าเรายังสู้ต่อถูกต้องค่ะคือชั่วโมงนั้นเนี่ยความกลัวมันไม่มีเหลือแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้กลัวรู้สึกโมโหมากกว่าไม่มีความกลัวมันไม่มีความกลัวมีความโมโหครับตอนที่เขาเอาธงชาติมาคุมหัวรู้สึกยังไงฮะก็ไม่รู้สึกยังไงค่ะก็คือรู้สึกว่าดิ้นรนออกหาอิสรภาพคืออิสรภาพที่เขาคุกคามเราแล้วก็อิสรภาพในใจเรามีนะคะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายสองทางนะคะให้เข้าใจสว่างขึ้นนะคะให้เหตุการณ์บ้านเมืองดีขึ้นนะคะมันมืดมัวเหลือเกินนี่ก็ส่องไฟแต่คุณเชื่อไหมคะว่าอิทธิพลของไฟฉายเนี่ยเขาเงียบลงนะคะเขาเงียบลงนะคะเขาสงบนะคะเขาอาจจะฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ว่ามันผิดหรือเปล่าที่เขากำลังเดินเส้นทางสายนี้นะคะ
ขาจะต่อต้านหรือว่าเขาจะออกความเห็นออกเรียกร้องอะไรเนี่ยก็ควรอยู่ในกรอบนะคะไม่ใช่มากขึ้นมากขึ้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะเขาบอกเองแค่นี้แล้วเขาก็พอถึงแค่นี้เขาก็ยังเพิ่มอีกนะคะครับมันจะต้องมีคุณพิจารณีถ้าเกิดพูดแบบเนี้ยทางกปส.ก็บอกว่าเนี่ยแหละคนแดงนี่คือคนที่รับใช้ระบอบทักษิณนี่คือคนกลุ่มที่อยู่ฝากรัฐบาลฝากเพื่อไทยเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนกับคนดูข้างเวทีนะคะคือถ้าทางคุณทำไอ้นี่ถูกใจเราก็เชียร์นะคะถ้าฝั่งนี้ทำถูกใจเราก็เชียร์เราสามารถเชียร์ได้ทุกฝั่งเพราะเราเป็นประชาชนชาวไทยนะคะไม่จำเป็นว่าถ้าเราไปทางนี้แล้วเราต้องไปทางนี้สุดโต่งเลยจะเจอหลุมเจอบ่อเจอเหวก็ไปทั้งนั้นเราไม่ดันทุนหลังไปอย่างนั้นเราดูตามเหตุผลนะคะเคยได้มีการไปร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงบ่อยไหมฮะดิฉันไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อนก็คงเหมือนประชาชนชาวไทยทั่วไปนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรที่เราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงเข้าไปในสภาหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงที่เขาจะฟังเรานะคะก็เลือกตั้งบ้างไม่เลือกตั้งบ้างตามภาษาคนไทย 100% นะคะแต่ก็เริ่มที่ว่ามันจะต้องประชาชนจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงจะต้องออกเสียงจะต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็เมื่อเริ่มมีการปฏิวัติขึ้นมาเรียนว่ามันปฏิวัตินี่มันควรจะสูญพันธุ์ได้แล้วแล้วทำไมยังปฏิวัติอยู่นะคะเรียนก็เริ่มไปเดินขบวนเรื่องปฏิวัติการทำรัฐประหารรัฐประหารแล้วสำหรับคุณสุวินันท์ล่ะครับไม่ทราบว่าเคยไปชุมนุมคือจะบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงนี่ได้ไหมฮะไม่ชัดเจนค่ะเพราะว่าเรียนก็ไปทั้งสองม็อบเลยละค่ะทั้งนกหวีดก็ไปทั้งแดงก็ไปเพราะเราต้องเก็บข้อมูลนกหวีดเนี่ยเคยไปแล้วไปด้วยคือไม่ได้เป่าค่ะตอนนั้นมีพรบนิรโทษกรรมแน่นอนทุกคนยังเป็นยุคที่อยู่ที่ราชดำเนินอยู่ถูกต้องค่ะก็ไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปใส่สัญลักษณ์อย่างเขาเพราะเราไปเก็บข้อมูลถูกไหมคะเราต้องไปฟังทั้งสองฝ่ายด้วยเราก็มีสมองคิดเองได้ค่ะว่าอะไรมันจริงรอะไรมันไม่จริงหรืออะไรคิดที่คิดว่าถ้าเราคิดว่าเขาผิดและเขายอมรับผิดเขาถอยใช่ไหมคะเราก็ต้องให้โอกาสค่ะคิดอย่างนี้ค่ะแปลว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคนซึ่งต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมอ๋อต่อต้านค่ะแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่คุณสุเทพจะยกระดับจากเรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องล้มประชาธิปไตยถูกต้องค่ะรู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เขาเนี่ยระดมมวลชนออกมาได้เขารู้สึกว่าจะเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะเบี่ยงไปกี่ก็ไงว่าเขาโค้งหักศอกไม่รู้กี่โค้งแล้วไงแบบนี้จะพูดยังไงกับคนซึ่งเคยไปต่อต้านกฎหมายในรัฐกรรมนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไปสนับสนุนคุณสุเทพอยู่ในการล้มการเลือกตั้งแล้วล้มระบบประชาธิปไตยทั้งสองท่านนี้จะพูดกับคนแบบนั้นยังไงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ก็ต้องพิจารณาก็คือบางทีเขาฟังแล้วก็ไปม็อบไปฟังแล้วมันก็เพลินนะเนี่ยไปฟังม็อบมันก็เพลินมันมีหลายอย่างให้เพลินว่ายิ่งคนที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองรู้สนใจการเมืองนะคะมันเหมือนกับได้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆแต่ทีนี้บางทีข้อมูลความรู้ใหม่ๆถ้ามันเกิดเริ่มเฉเริ่มเบี่ยงไปเนี่ยคุณก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วนะคะว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะคุณควรจะถอยออกมาได้แล้วนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาไปนั่งฟังที่ม็อบเนี่ยก็จะฟังแต่ม็อบอย่างเดียวฟังแต่เวทีนั้นอย่างเดียวดูแต่ช่องนี้อย่างเดียวไม่เคยเปิดใจไปดูช่องอื่นว่าเขามีข้อมูลที่ต่างมาหักล้างกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรอันนี้คือปัญหาทีนี้จะแนะนำอย่างไรครับเวลาคุณไปม็อบคุณไปชุมนุมคุณก็ไปได้แต่ว่าเปิดใจลองฟังคนอื่นช่องอื่นสีอื่นที่เขาคิดวิเคราะห์ในประเด็นเดียวกันนี้บ้างอันนี้มันไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ไปชุมนุมที่ม็อบก็คงต้องให้ประชาชนช่วยกันนะคะคือมันอันนี้มันก็คงจะต้องเพื่อนๆในครอบครัวหรืออะไรเนี่ยช่วยกันนะคะค่อยๆให้ข้อมูลนะคะเพราะให้ข้อมูลครั้งแรกเนี่ยคนที่อินจัดเนี่ยจะไม่ฟังเด็ดขาดจะไม่ฟังเลยจะไม่ฟังเด็ดขาดทะเลาะกันด้วยใช่นะคะแล้วก็อาจจะค่ะแล้วก็จะต้องชี้จุดว่าเอ๊ะที่มันเบี่ยงมันเริ่มเบี่ยงจากจุดไหนนะคะเริ่มเบี่ยงจากจุดไหนจากนิรโทษกรรมแล้วไปเป็นอะไรเป็นไล่รัฐบาลออกใช่มั้ยหรือว่าเบี่ยงจากรัฐบาลออกแล้วไปเป็นอะไรเป็นจะปกครองสภาเองใช่มั้ยไม่ต้องเลือกตั้งจะปกครองเองใช่มั้ยเอ๊ะแล้วมันเบี่ยงไปไหนมันผิดเส้นทางแล้วคุณกลับแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกหรือน่าอายในการคุณจะมีความคิดยังไงแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยคุณควรจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาว่าทางนี้มันผิดแล้วนะคะควรกลับมานะคะไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรีเลยคุณสุวินันท์จริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องหรือความต้องการของทางกปปส.เองเนี่ยก็มีหลายคนก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่ไงเราต้องมาร่วมกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องการที่จะให้บ้านเมืองมันมีความโปร่งใสขึ้นขจัดระบอบที่จะนำไปสู่ความเลวร้ายในสังคมมันก็น่าจะเป็นความ
ชอบทำแล้วมันน่าจะเป็นความสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่เนี่ยแหละขจัดระบบทักษิณหรือแล้วแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าของม็อบปปส.นี่ก็ติดตามมาตลอดดูบูสกายก็ดูดูทุกช่องที่เป็นช่องที่เขาออนแอร์แล้วก็ดูทางฝั่งของเอเชียอัปเดต DNN คือดูทั้ง Voice ดูทั้งดูหมดทุกช่องเลยนะคะแล้วเราเนี่ยเราก็เข้าใจข้อมูลเขาก็มีข้อมูลที่โอเคนะคะที่เราก็เห็นว่ามันก็จริงนะแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งนึงแล้วก็โอเคแล้วก็รับข้อมูลมาพิจารณาแต่ทีนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะการแสดงออกของเขาอะนะคะสังเกตได้ว่าคำพูดอะค่อนข้างสวยหรูดูดีแต่การกระทำทำไมตรงกันข้ามกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าจะเรื่องของปฏิรูปนะคะก่อนการเลือกตั้งฟังดูแล้วเนี่ยบอกได้เลยคำพูดนี่ดีมากนะส่วนตัวรู้สึกว่าการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันเหมือนกับเป็นการแบบโล้ๆอะไรไปก่อนนะแล้วค่อยมาอาจจะที่ดีแล้วค่อยมาลงเขาเรียกลงมือกระทำคือมาเริ่มสร้างกติกาขึ้นมาเริ่มสร้างกติกาขึ้นมาก่อนลงมือกระทำเพื่อให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดมาแต่ว่าดิฉันมองเปรียบเทียบง่ายๆการที่เขาบอกว่าสภาการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสภาประชาชนถ้าเปรียบความหมายของดิฉันไม่ต่างอะไรกับการสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วขายแต่บ้านหลังนั้นนี่ที่คุณจะขายให้กับคนซื้อเนี่ยคุณมีหลังคากับโครงบ้านแค่นั้นและคุณก็บอกคุณจะขายบ้านนี่ราคา5ล้านบาทแต่คุณไม่ได้ลงสเปคเลยอ่ะว่าบ้านคุณห้องนอนจะประกอบไปด้วยอะไรจะใช้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนวัสดุจะเป็นยังไงเลยยังไงแต่ไม่รู้แหละคุณเซ็นคุณต้องซื้อสี่ห้าล้านก็ผมบอกแล้วไงบ้านหลังนี้ห้าล้านคุณต้องซื้อสิอ้าวแล้วเราเป็นผู้ซื้อคุณมีแต่โครงหลังคาแล้วก็มีเสาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วให้ฉันจ่ายเงิน5ล้านคุณยังไม่บอกเลยถ้าเกิดซื้อไปแล้วเกิดว่าคุณเอาแคร่เอาเสือไม้ที่นอนจะทำยังไงล่ะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่ามันนี่คือการเปรียบเทียบเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราอธิบายไปบางครั้งคนอาจจะฟังแล้ววิชาการไปก็อาจจะเข้าใจยากนี่ก็เปรียบเทียบแบบนี้ง่ายๆสร้างบ้านแล้วขายอ่ะแล้วคุณไม่บอกสเปคเลยอ่ะแล้วคุณบอกคุณต้องซื้อนะมันกันเป็นคือเขาอาจจะบอกว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวผมบอกทีหลังอันนี้จะทนจะไหวไหมถ้าพูดในแง่ของความเป็นจริงในการซื้อบ้านจริงๆคุณซื้อไหมคะคุณซื้อไหมคะการสร้างบ้านแล้วบอกว่าคุณต้องซื้อบ้านห้าล้านมีหลังก็ต้องไว้ใจสิผมเป็นคนดีผมเป็นคนดียังไงผมก็ต้องทำให้ดีกับคุณอยู่แล้วแล้วตรงไหนล่ะคะคือมาตรฐานคนดีเวลาเด็กไปสอบมีคะแนนยังต้องมีหลักฐานเลยว่าคุณสอบแล้วได้คะแนนมาคุณมีมาตรฐานตรงไหนอันนี้ข้อหนึ่งกับข้อสองซึ่งเขาเนี่ยทำพลาดอย่างมากคือในคำพูดที่ว่าคนดีสองคำนี้แต่การกระทำทุกคนในประเทศพูดยังไงล่ะคะคมันค้านกันมากแล้วอย่างนี้จะเชื่อได้ไงผู้ขายแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราคุยกันต่อกับวีรบุรุษประชาธิปไตยของเรานะครับวีรสตรีนะใช่ผมใช้ผิดไปแล้วนะครับคุณสุวินันท์ชัยปราโมทแล้วก็คุณพิจารณีรัตนชำนองนะครับคงจะคุยกันในช่วงสุดท้ายคือตอนนี้คนมีความกลัวมากนะสังคมไทยจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวว่าถ้าคิดมีใครมาข่มขู่มาทำเสียงเอะอะโวยวายดังๆทำท่าอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะกลัวแต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนที่มีความรู้สึกว่าเราพูดเราบ่นกันว่าโอ้ปัญหาเยอะปัญหาเยอะแต่เราไม่ได้ออกมาทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้จะทำอย่างไรครับค่ะในส่วนตัวเนี่ยนี่คิดว่าคือเข้าใจนะคะว่าความรุนแรงตอนนี้มันชัดเจนมากอ่ะใช่ไหมคะแต่ในความรุนแรงที่ชัดเจนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าก่อให้เกิดความกลัวสำหรับผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์แต่ว่าถ้าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสติอ่ะแล้วพยายามรวบรวมความกล้าออกมาลองคิดดูแค่ว่าคุณจะยอมให้ความรุนแรงความป่าเถื่อนหรือการแสดงที่อันธพาลเนี่ยนะคะมากลบความกล้าของคุณหรอเพราะนั้นพวกเราจะต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดออกมานี่มั่นใจเลยว่ามันคงจะแก้ปัญหานี้ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเราไปใช้สิทธิ์ของเราถูกไหมคะทำไมเราต้องกลัวกับอิทธิพลแบบนี้ด้วยถูกไหมคะนี่คืออะไรนี่พ.ศ.อะไรแล้วนี่ไม่ใช่พ.ศ.2499อันธพาลของเมืองถูกไหมคะเพราะนั้นเราควรจะรวบรวมความกล้าออกมาได้แล้วอย่างนี้ค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดออกไปแสดงอะไรออกมาเนี่ยอาจจะโดนกระทำอาจจะโดนรังแกอาจจะโดนทำร้ายร่างกายอันนี้ความกลัวนี่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันก็เลยหยุดซะดีกว่าเฉยซะดีกว่าของพี่พิจารณีเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเจอจังหวะการข่มขู่ที่ยาวนานมากซึ่งแน่นอนเผชิญหน้ากัน5นาทีโอกาสที่จะถูกทำร้ายร่างกายมีแน่ๆเนี่ยเราพร้อมที่จะบาดเจ็บเพื่ออะไรสักอย่างที่เราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเราอย่างนั้นเหรอคือถ้าเดียนโดนรังแกตรงนั้นคนก็จะเห็นทั้งประเทศนะคะว่าที่เขาว่าสันติอหิงสาหรือเขาใช้สันติวิธีเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามคำพูดของเขานะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยก็คิดว่าคือคนถ้าตามธรรมดาคนที่เขาไปขัดขวางคุณเนี่ยมันมีน้อยกับถ้าเทียบกับคนที่จะไปใช้สิทธิ์มันมีน้อยมากกว่ากันเยอะเลยนะคะ
ถ้าคุณอยากไปใช้สิทธิ์แล้วคุณกลัวคุณอาจจะรวบรวมคนไปจำนวนเยอะก็เชื่อว่าคนที่จะไปใช้สิทธิ์จะเยอะกว่าม็อบค่ะเพราะม็อบมีนิดเดียวนะคะและยิ่งตอนนี้ที่มีม็อบมันก็อยู่แค่ประมาณในกรุงเทพนะคะก็เสียดายนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรนะคะตอนที่เสียดายไม่อมรแล้วไม่อมรแล้วทีนี้มีกระแสข่าวออกมาจากทางกกต.นะครับว่าอาจจะทำให้การเลือกตั้งในวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโมฆะอาจจะทำให้มีการยกเลิกการเลือกตั้งในวันที่2มันมีการเลือกออกไปไม่ทราบว่ามีข้อความคิดเห็นอะไรกับความคิดเห็นในนี้ของกกต.ไหมครับคือเขตไหนที่ยังเลือกไม่ได้ก็เดี๋ยวเลือกใหม่นะคะเขตไหนที่เลือกได้ก็เลือกไปคุณอย่ามาเหมารวมทั้งหมดไม่ได้นะคะจังหวัดไหนเขตไหนที่มันมีปัญหาเดี๋ยวคุณก็เลือกใหม่คุณต้องทำไม่ได้คุณจะเอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมาบิดทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะผลการเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่มันมีขัดข้องเนี่ยมันมีน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะเทียบกับเปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศแล้วมันน้อยมากนะคะประเทศทางอาหรับทางยุโรปอะไรที่มันมีปัญหาเขาก็เลือกไปทั้งอย่างนั้นนะคะเลือกไปทั้งอย่างนั้นเพราะว่าประเทศมันต้องเดินได้ด้วยประชาธิปไตยด้วยการมีรัฐบาลแต่ไม่ใช่มีสุญญากาศนะคะเพราะในระหว่างสุญญากาศก็จะไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นพวกของใครก็ไม่รู้ซึ่งมันร้ายแรงมากกว่าที่จะไปเลือกตั้งนะคะเพราะอย่างน้อยคนที่คุณเลือกเนี่ยก็ยังเป็นปากเสียงแทนคุณได้นะคะคุณสุวินันท์ล่ะครับคือฉันมองว่าปัญหาของการเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งความรุนแรงแล้วก็การเลื่อนการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าถามว่าปัญหามันเกิดจากใครล่ะถูกไหมคะก็ประชาชนรู้ไหมว่ามันเกิดจากใครทุกคนรู้หมดแล้วค่ะก็เกิดจากกลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวถูกไหมคะก็คือของกปปส.ถ้าพูดกันตรงๆนี่แหละเรียนก็คิดแบบนี้นะคะจะบอกว่าเกิดความรุนแรงแล้วคุณจะเลือกตั้งไปทำไมแล้วใครทำให้เกิดความรุนแรงล่ะแล้วในเมื่อตรงนี้คือปัญหานะทำไมคุณไม่หยุดล่ะถ้าคุณหยุดปัญหาก็จบทุกคนก็เลือกตั้งได้ถูกไหมคะเพราะนั้นจริงๆก็อยากจะแก้ที่ต้นตอก่อนแต่เขาไม่ยอมต่อความรุนแรงเขาบอกว่าการเลือกตั้งมันเป็นการชื่อเสียงมันเป็นเรื่องของไม่มีกลไกที่จะใหคุณภาพของการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นได้ก็เนี่ยคือเขาก็เคยเป็นรัฐบาลนะคะแล้วเวลาเขาชนะเขาจะไม่พูดคำนี้ว่าเขามีการซื้อเสียงนะคะคือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเคยเป็นแต่ตอนเป็นเขาจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะนี่ก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นประเทศไทยเราอย่ามีฝ่ายค้านดีไหมตั้งเป็นประเทศไทยจำกัดดีไหมคือทุกคนเป็นผู้บริหารไปเลยไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันก็คงจะสันตินะคะเพราะว่ามันก็ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดครับสุดท้ายฮะในความขัดแย้งที่มันสุ่มเสี่ยงกับการที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ฟาดฟันกันแล้วตอนนี้มันก็มีบาดเจ็บล้มตายแล้วเนี่ยในฐานะประชาชนที่อยู่กับความทุกข์อันนี้เนี่ยมีความคิดไหมครับว่าเราควรจะหาทางออกให้กับประเทศอย่างไรเพราะว่านักวิชาการก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วก็ยังหาทางออกกันไม่ได้ประชาชนเองมองยังไงฮะเสนอแนะอะไรไหมครับหรือคิดว่ามันควรจะมีทางไหนครับมันก็คือถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องออกมาทำต้องออกมาทำคือออกมาทำนี่ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องร่วมกันออกมาทำนะคะแล้วก็เลิกสักทีที่อันไหนผิดแล้วก็ยังไปปกป้องความผิดนั้นเลิกสักทีนะคะคืออันไหนผิดเนี่ยคุณกระจัดออกไปจะได้เหลือแต่สีขาวนะคะสีดำอันไหนคุณก็ค่อยๆเขี่ยไปไม่ต้องเขี่ยอย่างรุนแรงก็ได้ค่อยๆเขี่ยก็ได้นะคะเพราะเราสังคมมันจะได้สงบขึ้นนะคะคุณอย่าไปประคับประคองสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วคุณก็พยายามว่าสิ่งที่ดีมาทนุถนอมสิ่งไม่ดีนะคะมันทำให้สังคมปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ครับคุณสุวินันท์ละฮะคือก็อย่างที่บอกว่าประเทศไทยก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่แรงขนาดนี้นะคะแล้วก็แตกแยกกันถึงขนาดนี้เนี่ยซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเกิดพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะตอนนี้อะไรคือปัญหาจริงๆประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกนะมีทางออกค่ะแล้วแต่มีคนกลุ่มนึงไปขวางทางออกไว้จริงๆค่ะเพราะถามว่าทุกวันนี้คุยกันตามภาษาชาวบ้านหรือบางทีเราคุยกันในครอบครัวคุยกันตามเพื่อนฝูงจะบอกว่าประเทศไทยไม่มีทางออกมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพียงแต่แบบแค่คนกลุ่มเดียวอ่ะถามว่าจำนวนนี้เยอะไหมไม่ได้เยอะเลยแล้วทำไมเขาถึงทำได้ถึงขนาดนี้เพราะเขาใช้ความอันธพาลอ่ะหรือใช้อิทธิพลหรือใช้กลุ่มอำนาจของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะว่าเป็นคนในเมืองหลวงเนี่ยนะคะพยายามแสดงพลังตัวนี้ออกมาซึ่งถามว่ามันก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็คงยอมไม่ได้อ่ะครับก็เนาะก็คงจะได้ดูกันว่าสุดท้ายพลังเงียบทั้งหลายจะออกมา
แอคชั่นอย่างไรกับการที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยสร้างสำนึกให้ประชาชนได้ตื่นตัวกับการที่จะต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งประชาธิปไตยขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเวกัพไทยแลนด์ประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณสุวินันท์ชัยปราโมทคุณพิจารณีรัตนชำนองนะครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์อาจารย์วิโรจน์ผมจอมพิประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ